สวัสดีครับชาวซีดครับจะเจอหน้าผมดีเจวินครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับดีเจดอทด้วยครับแล้วก็ศิลปินของเราอีก3คนครับกับวงมะขามป้อมครับสวัสดีครับโอ้โหแสดงว่าคนนี้ต้องชื่อมะขามป้อมพอดีเลยไม่ใช่ใช่ใช่ครับต้องมีชื่อเต็มเราคณะดนตรีร่วมสมัยคณะมะขามป้อมครับผมคณะดนตรีร่วมสมัยคณะมะขามป้อมป้อมต้องมีแบบนี้อย่างนี้เลยต้องมีโค้ดด้วยใช่ๆอยากให้พี่ๆวงมะขามป้อมนะครับแนะนำตัวให้กับชาวซีหน่อยครับเริ่มจากที่ของเราเลยครับครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับคณะดนตรีรุ่นสมัยคณะมะขามป้อมครับแล้วก็ร้องนำตีเปอร์คัสชั่นต่อกระสู้ครับเอ็นเตอร์เทนเนอร์ผมว่าพี่เล่นเดียวนะครับกระสู้ที่อยู่ในสวนสัตว์เหรอฮะไม่ใช่ครับกระสู้เป็นอุปกรณ์ดนตรีส่งมาจากเยอรมันกระสู้เป็นที่มากระสู้ครับผมป้าตีกองร้องนำครับผมครับครับผมเตอร์เล่นกีตาร์ร้องครับครับผมนะฮะถามดีกว่านะครับว่าทำไมถึงชื่อว่าคณะดนตรีร่วมสมัยคณะมะขามป้อมเพราะว่าแค่ชื่อวงก็โอ้โหโดดเด่นมากๆครับคือจริงๆผมอันนี้คือเรื่องจริงเลยพี่เรื่องจริงนะครับผมไปดูลิเกมาเขาชื่อคณะลิเกร่วมสมัยคณะมะขามป้อมแล้วเขาเล่นลิเกไปด้วยเล่นตลกไปด้วยเล่นดนตรีด้วยผมก็เลยเป็นแบบไอดอลผมเลยเอาชื่อเข้ามาเปลี่ยนเป็นคณะดนตรีร่วมสมัยคณะมะขามป้อมเอาก็ชื่อเดิมไม่ใช่คณะลิเกร่วมสมัยก็เป็นลิเกคณะดนตรีร่วมสมัยนิดเดียวเองจนตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าผมขโมยเข้ามาอ๋อไม่ใช่เหรอฮะแล้วตอนนี้ผมเขายังเล่นอยู่ไหมยังมีอยู่ยังมีอยู่ลิเกนี่ได้ครับหลายคนก็ยังเข้าใจผิดนะว่าเราเป็นวงเดียวกันใช่ของเขาเนี่ยเป็นลิเกร้องด้วยตลกด้วยและของพี่ๆนี่ร้องอย่างเดียวร้องด้วยตลกด้วยตลกด้วยลิเกด้วยไม่ใช่ตลกพี่พวกเราไม่ใช่ตลกพี่พวกเรากล้าพูดเต็มตัวว่าพวกเราเป็นบอยแบนด์อันดับหนึ่งของประเทศไทยโอ้บอยแบนด์ใช่ครับผมนะครับซีดีนี่คว้างเลยโอเควันนี้มีอะไรมาฝากครับพี่มีซิงเกิลใหม่ครับผมครับชื่อเพลงว่าแอปโดครับผมแอปโดใช่สำหรับใครที่นอนดึกเคยเจออยู่แล้วที่แบบรายการซาร่านะซาร่าจอร์ดครับมาเต้นแอปโดกันมาตลอดเลยใช่ใช่แอปโดหลายคนจำได้แอปโดมิเนเซอร์ใช่ครับอุปกรณ์ที่ขายดิบขายดีใช่ครับแล้วมันจะเป็นบุ้งกี่ที่ขึ้นมาไม่ใช่ไม่เป็นอุปกรณ์ที่ขายดีแต่เราไม่เคยเห็นตัวตนของจริงว่าเป็นยังไงแล้วส่วนใหญ่ทุกคนรู้จักครับแล้วยังไงฮะอันนี้เพลงได้ปล่อยซีนหลังทวีตอยู่ทวีตอยู่นี่ทวีเตอร์ครับแม่ทวีเตอร์พี่เลี้ยงนี่ถ่ายด้วยได้ก่อนนะเด็กไม่น่าจะมีนะครับโอเคสนุกสนานในฮะครับแล้วได้แรงบันดาลใจไงครับในการแต่งเพลงครับโดนครับพี่เตอร์ครับพี่เตอร์เพียงอ๋อก็เป็นท่าเต้นที่เราติดมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะเพราะว่าเราเห็นโฆษณานี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเราอยากได้ท่าเต้นเนี่ยเป็นกิมมิคของเราก็เลยหาคอนเซ็ปต์ประมาณนี้มาแต่งเพลงก็คือประมาณว่าอยากชวนสาวๆไปลดหุ่นอยากลดความอ้วนกันไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใครไม่มีเงินก็สามารถมาเต้นท่าแอปโดแอปโดได้ดูท่าเลยดีกว่าดูท่าดีกว่าเอาเต้นยังไงเอาตามเพลงเลยดีต่างเองนะแค่เพียงชูมือขึ้นมาชูมือแล้วก็เหยียดแขนตรงๆออกไปบิดขวาคุณก็ยกเข่าขวายกขวาขวาที่ขวาขวาแต่ถ้าบิดซ้ายคุณก็ยกเข่าซ้ายเอาพร้อมกันนะพี่สามสี่เรามาเต้นแอปโดเรามาเต้นแอปโดด้วยกันเพื่อนเพื่อนแค่นี้ร่างกายคุณจะฟิตแอนด์เฟิร์มครับโอ้ยยังไงไม่รู้ว่าเมื่อกี้ยังรู้สึกเมื่อยๆอยู่เลยรถนี่รถเลยดูแบบงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเต้นต่อที่บ้านนะฮะมาที่พี่ยังวุ้ยเพลินเนี่ยเต้นง่ายร้องง่ายเลยนี่ร้องง่ายด้วยนะฮะอ่ะพูดถึงเห็นสไตล์ความเป็นตัวตนของผู้คนแบบนี้แต่งตัวโอ้โหเป็นแบบว่าถ้าเราแบบถ้าเต้นก็ต้องแบบลุกอีกลุกครับใช่ครับผมแล้วก็พูดถึงถ้าเป็นแบบเป็นเพลงเกี่ยวอะไรเงี้ยถ้าแบบเต้นแม่ขนมคุณก็จะได้ยังไม่เลิกเองเออต้องถามคุณกลางโอเคเราจะสัมภาษณ์กันต่อแล้วขอรูปด้วยนะครับเออนะครับผมไม่รู้จะถามอะไรต่อเลยนะครับโอ้โหมีรูปมีลุกมีนั่งมีท่าเต้นแบบนี้อย่างนี้แสดงว่าแฟนคลับนี่ต้องเต้นตามก็ได้จริงๆแล้วจริงๆอยากมันเป็นท่าเต้นที่เต้นง่ายใช่ครับผมอารมณ์แบบว่าประเทศอื่นเขาก็มีท่าเต้นที่มันชัดเจนเราก็เลยใส่กิมมิคที่มันน่าจะทำนี่เป็นคู่แข่งกับกังนำสไตล์เลยโอ้ยพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนเดี๋ยวนะครับยังอ้างอิงหรือเปล่าอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวถ้าใครเราจะแบบว่าใช่แล้วก็แบบตัวนี้ต่อโอเคผมแค่ขยายความไม่ฟังที่ด่าละกันเลยนะค่อนข้างชัดเจนนะครับเรื่องดีอ่ะพี่อะไรนะฮะเรื่องดีใช่ไม่ดีเลยดีสิครับดีเรื่องของคาแรคเตอร์ต่างๆอะไรอย่างนี้เรื่องของสไตล์นะครับถามดีกว่าว่าแนวดนตรีจริงๆเนี่ยนะฮะของคณะมะขามป้อมเป็นยังไงครับ
พวกเราจะเรียกกันว่าบอยวาไรตี้แบนด์ครับบอยวาไรตี้บอยวาไรตี้แบนด์คล้ายคล้ายกับบอยแบนด์ไหมครับหรือว่าดีกว่าครับผมดีกว่าดีกว่าที่หน้าตาด้วยก็มาเป็นชื่องั้นผมลาก่อนแล้วกันแหมก็ต้องคิดว่าจะมาแย่งเป็นดีเจแถวนี้ใช่ครับก็สามคนน่าจะอยู่กันได้เป็นเขารับอยู่ครับที่ยิงตายตรงนี้ปิดชั้นคอไปก็เป็นแนวดนตรีบอยวาไรตี้แบนด์แล้วความวาไรตี้ของของวงเนี่ยมีแนวอะไรบ้างที่อยู่ข้างในมีทุกแนวเลยนะมีอะไรบ้างฮะตั้งแต่ป๊อปล็อกสกาเล็กเก้ฮิปฮอปคือแบบเราเอามารวมแบบทุกอย่างโอ้ถ้าเกิดว่ามีหลายสไตล์แบบนี้เนี่ยอยากให้พี่ๆโซโล่กันนิดนึงได้ไหมโซโล่ครับฟังสักนิดนึงแบบเราเพลงแอปโดนเลยแล้วกันครับผมจะบีทบ็อกซ์แต่พี่เตอร์ก็ตีเป็นจังหวะสามชาติแล้วกันนะลองดูกองมาก่อนกองมาทุกคนก็คงปวดหัวนะแล้วก็แบบได้รับความสนุกสนานจากพวกเขาทั้ง3คนนี่แหละเพลงเป็นแบบนี้เนี่ยมิวสิกวิดีโอมีการวางแผนการทำยังครับก็มีแล้วครับตอนนี้มีแล้วก็พูดไม่ได้ดีกว่าแล้วอุบไว้ดีกว่าโอ้โหนี่พี่มาไม่พูดอะไรเลยใช่ครับอุบไว้ว่าคือเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรมั่งนี่คือเล็กจริงขอบคุณมากครับผมก็ติดตามครับอันนี้ตอนนี้เดี๋ยวรอให้วงคณะมหาป้อมนะครับฝากถึงแฟนๆดีกว่าผมเชื่อว่าหลายคนได้ดูคลิปแล้วก็คงอยากตามผลงานพวกคุณมากๆตอนนี้ครับนะฮะก็ติดตามได้ตอนนี้คงเป็นทางเดียวคือ Facebook นะครับครับครับ Facebook ก็มหาป้อมบอยแบนด์ FC นะครับเป็นแฟนเพจนะฮะครับแล้วก็ติดตามทั้งดาวน์โหลดเพลงครับทั้ง MV ความคืบหน้าแล้วก็ตารางโชว์ต่างๆนะครับก็ไปเจอกันในนั้นครับแล้วก็พูดคุยมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะครับเป็นกันเองใช่ครับหรือถ้าใครอยากคุยสดก็สามารถคุยกับเราผ่านทางเพิร์ด98ไม่ไอ้นี่ที่2012เพิร์ด98เจ๊งแล้วพี่แล้วก็ส่งเมลผ่านทางชัยโยก็ได้ชัยโยเมลครับผมหิ้วด้วยนะครับผมบอกแล้วนะเล่นว่าเลมอนแฟคทอรี่เขาอาจจะเครียดนะตัวชัดเจนชอบวงนี้นะฮะสนุกสนานในทางพี่ไม่พูดเลยครับพี่ไม่พูดเลยฝากทีมแฟนๆหน่อยก็ฝากยังไงก็ฝากขอเพลงพวกเราด้วยนะครับเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งก็เลยไม่ค่อยพูดเลยฝากเพลงนะฝากเพลงขอไปเยอะนะครับผมขอไปเยอะนะฮะก็อย่าลืมขอมาเยอะแล้วก็อย่าลืมโหลดของจริงด้วยใช่ครับเขาเนี่ยคณะดนตรีร่วมสมัยคณะมะขามป้อมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเรามาเต้นแอปโดเรามาเต้นแอปโดดูแล้วก็ไม่ต้องกลัวฉันมีวิธีสุดทีมเสนอและฉันรับรองว่าชัวร์โดยไม่ต้องกดซูซ่าไม่จำเป็นต้องเข้าช็อปที่จะเป็นคนสอน